สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมกับผมชัยนันท์ไทยดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่พรานนกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นตลาดสี่แยกพรานนกนะครับรถเมล์สาย56ตาดูนก็เป็นซอยสุขภาพ43นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตลาดสดนะฮะขายหมูขายเนื้อส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านขายสังฆภัณฑ์ตรงนี้ก็ขายผลไม้ตรงนี้ก็ขายอาหารทะเลปูปลากุ้งปลาหมึกหอยแครงตรงนี้ก็มีแผงขายหวยอยู่ 2-3 เจ้านะครับที่หัวบุญถนนนี้ก็เป็นสี่แยกพรานนกนะครับด้านซ้ายมือที่รถเลี้ยวไปนี่ก็จะไปทางสามแยกไฟฉายนะครับเป็นถนนพรานนกส่วนตรงไปนั้นก็เป็นถนนอิสรภาพนะครับรวมทั้งตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็ถนนอิสรภาพเช่นเดียวกันส่วนเลี้ยวด้านขวามือนี่ก็เป็นถนนหวังหลังที่จะไปทางศิริราชนะครับนี่รถแอมบูแลนซ์นี่รถพยาบาลนะครับจะเดินเลี้ยวไปทางป่านะครับไปทางถนนวังหลังเพื่อจะเดินทางไปศิริราชด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของแบตเตอรี่แล้วก็มีร้านค้าไปตลอดแนวเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นซอยวังหลัง21นะครับส่วนด้านตรงข้ามนี่ก็เป็นวังหลัง14นะครับท่านผู้ชมก็
็สุนัขออกมานอนรับลมนะครับข้างถนนรถเมล์สาย81อ้อมน้อยปิ่นเกล้านะครับซอยวังหลัง19นะครับมีร้านตัดผมอยู่ด้วยตรงข้ามกันนี้ก็เป็นซอยวังหลัง12นะครับปัจจุบันก็เป็นที่จอดรถตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวัดตรงข้ามก็มีร้านเสริมสวยด้วยนะครับชื่อร้านเสริมสวยคุณเล็กตรงนี้ก็มีสุนัขมานอนรับลมอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับซอยนี้จะมีสุนัขเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาออกมานอนรับลมตอนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวนิดๆเดินหน้าต่อเลยครับมาถึงซอยวังหลัง15แล้วด้านตรงข้ามนั้นก็เป็นวังหลัง10นะครับนี่ก็เป็นซอยวังหลัง15นี่ก็เป็นรถเมล์ที่ผ่านบริเวณนี้81 91 146 149 157ตรงนี้ก็มีขายขนมอยู่ด้วยขนมขนมอะไรครับเนี่ยซาลาเปาทอดจ้าอ๋อซาลาเปาทอดขายยังไงครับ30บาทจ้าเหรอขอให้20บาทได้มั้ยได้จ้ะ20บาทพอดีจะเดินไปศิริราชก็ถ่ายเรียบร้อยทางด้านถนนฝั่งนี้ไปเรื่อยเอาอะไรจ้ะ20บาทจ้ะช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างครับแม่ค้าช่วงที่เขาลงทะเบียนชิมช็อปใช้ได้ใช้บริการรัฐบาลไหมลงไม่ทันอ๋อลงไม่ทันเหรอลงไม่ไปได้เลยอ๋อครับเหม็นเราไม่ไปดีไม่ได้เลยอ๋อครั้งที่สามไปครั้งนี้เขาจะให้ลงทะเบียนไปเที่ยว100บาทเที่ยวทั่วไทยน่ะ100บาทเที่ยวทั่วไทยอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินอาจจะเป็นร้านอาหารหรือไปพักโรงแรมหรูหรูก็ได้เสียแค่100บาททราบข่าวไหมไม่ทราบข่าวเลยเพราะว่าขายของอย่างเดียวก็คือไม่ได้ไปอ่ะอ๋อครับป่วยติดเตียงอ๋อครับครับป่วยติดเตียงอ๋อลูกเหรอลูกคลอดมาดูอ๋อครับชอบใช้ที่นี่ไปถ้าเกิดได้นี่จะไปเอาได้ไงอ๋อไปไม่ได้ครับเขาไม่ให้จังหวัดในที่แบบว่าเราอยู่เนาะครับนี่ก็ซอยวังหลัง13ด้านตรงข้ามก็เป็นร้านอาหารดาวใต้ตรงไปอีกหน่อยด้านซ้ายมือก็เป็นโรงรับจำนำปากทางซอย13นี้ก็มีร้านอาหารปักใต้ชื่อว่าฉวางติดกันนี้ก็เป็นร้านรวมใต้
ติดกันนี่ก็เป็นขนมหม้อแกงเพนสีของกินเยอะนะครับถนนวังหลังย่านนี้มาถึงซอยวังหลัง11แล้วนะครับท่านผู้ชมจากจุดนี้ก็มองเห็นศิริราชแล้วนะครับมองเห็นตึกศิริราชแล้วส่วนตรงข้ามซอย11นี้ก็เป็น24 Residence นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องสมุดบ้านหนังสือสุกัญญาก็อยู่ใกล้ๆกับซอย9เป็นอาคารกรมพุทธที่อยู่ติดกับซอย9เหตุการณ์นี้ก็อยู่ตรงข้ามกับวังหลังซอย7นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นวังหลังซอย7ใกล้ๆกับซอย7นี้ก็มีโรงเรียนสอนศิลปะด้วยนะครับชื่อ The Artist ก็มีภาพศิลปะวาดไว้ให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมได้มองกันตรงนี้ก็เป็นคลองบ้านขมิ้นข้ามคลองไปนี่ก็จะถึงศิริราชแล้วครับลงจากคลองบ้านขมิ้นลงมาก็ยังมีร้านค้าอยู่เยอะนะครับตลอดแนวเลยก็เป็นสี่แยกศิริราชแล้วนะครับด้านบนนี้ก็กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับยังไม่แล้วเสร็จตรงไปก็จะเป็นท่าน้ำศิริราชนะครับส่วนด้านขวามือนี่ก็จะไปวัดระฆังไปวัดอรุณได้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ